าฟังนิทานกันแล้วทอมมี่นั้นเป็นเด็กที่หัวช้าไม่ค่อยฉลาดสักเท่าไรนักเขาไม่ชอบการเรียนหนังสือเพราะมันทำให้เขาปวดหัวและยิ่งเรียนเขาก็ยิ่งไม่เข้าใจซ้ำยังถูกล่อว่าทอมนั้นเป็นคนที่โง่เขลาตั้งแต่นั้นมาทอมมี่ก็ไม่ไปโรงเรียนอีกเลยแต่พ่อของทอมมี่ไม่คิดเช่นนั้นในเมื่อลูกชายไม่ยอมไปโรงเรียนเขาผู้ที่เป็นพ่อจึงได้จ้างครูมาสอนที่บ้านให้เสียเลยเมื่อทอมมี่รู้เรื่องก็กล่าวกับผู้เป็นพ่อไปว่าพ่อกันโอ้ผมเรียนหนังสือไม่ได้เรื่องหัวก็ไม่ดียังจะจ้างครูมาสอนอีกทำไมกันอ่ะพ่อจะตอกย้ำผมใช่ไหมฮะทำไมพ่อทำกับผมแบบนี้ทำไมกันอ่ะพ่อของทอมมี่ไม่ฟังคำทัดทานนั้นยังคงให้อาจารย์มาสอนหนังสือลูกชายที่บ้านอยู่ดีทั้งยังบอกให้กับทอมมี่นั้นตั้งใจเรียนให้ดีๆในช่วงแรกที่อาจารย์เข้ามาสอนและแน่นอนว่าไม่มีอะไรดีขึ้นเพราะว่าทอมมี่นั้นเบื่อหน่ายที่จะเรียนหนังสือการเรียนจึงไม่คืบหน้าไปไหนเลยสักทีแต่ถึงอย่างนั้นอาจารย์ก็เข้ามาสอนก็ยังคงตั้งใจสั่งสอนอย่างเต็มที่ไม่มีท่าทีที่จะเบื่อหน่ายเลยแม้แต่น้อยผมเรียนไม่เก่งผมเรียนไม่เก่งไม่ผมบวกเลขไม่ได้ผมทำไม่ได้ต่อมาวันหนึ่งอาจารย์ได้ชวนทอมมี่นั้นไปเดินเล่นในสวนที่สวนนั้นมีบ่อเลี้ยงเต่าอยู่บ่อหนึ่งอาจารย์ได้หยิบลูกเต่าตัวหนึ่งขึ้นมาและได้กล่าวกับทอมมี่ว่าทอมมี่เจ้าดูเต่าตัวนี้สิเจ้าคิดว่ามันเดินได้เร็วหรือเปล่ารู้จะถามอะไรแบบนั้นแน่นอนว่าเจ้าเต่ามันก็ต้องเดินช้าที่สุดอยู่แล้วทอมมี่ได้ตอบอาจารย์ด้วยความมั่นใจอาจารย์ได้ยิ้มกับลูกศิษย์และได้วางเต่าลงบนพื้นห่างจากบ่อน้ำไปประมาณหนึ่งและจึงได้พูดกับลูกศิษย์ของตนว่าแล้วถ้าหากว่าครูวางเต่าไว้ตรงนี้ล่ะส่วนเจ้าก็หยุดยืนอยู่ตรงนั้นไม่ขยับไปไหนเจ้ายืนอยู่ตรงนั้นนะแล้วก็ลองดูนะว่าระหว่างเจ้าเต่าน้อยกับเจ้าใครจะถือบ่อก่อนกันโอ้ยผมทำอะไรเนี่ยเอาหน้าใจเย็นๆลองทำตามที่ครูบอกก่อนหลังจากที่ฟังคำของอาจารย์แล้วทอมมี่ก็ได้เห็นว่าเจ้าเต่าน้อยค่อยๆคลานเข้าไปหาบ่ออย่างช้าๆค่อยๆขยับขาเดินไปข้างหน้าทีละก้าวทีละก้าวจนในที่สุดก็ไปถึงบ่อน้ำจนได้เมื่อเป็นดังนั้นเจ้าทอมมี่จึงได้อดทักท้วงขึ้นมาไม่ได้ว่าเอ้ยมันก็แน่นอนอยู่แล้วอาจารย์น่ะสั่งไม่ให้ผมขยับตัวไปไหนแต่เจ้าเต่าถึงมันจะเชื่องช้าแล้วก็ค่อยๆเดินแต่มันก็ยังได้เดินไปเรื่อยๆแน่นอนว่าสุดท้ายแล้วเจ้าเต่ามันก็ยอมถึงสระก่อนผมอ่ะเมื่อครูได้ฟังดังนั้นก็ได้ยิ้มออกมาพร้อมกับสอนทอมมี่ว่าการที่เจ้าเต่าได้เดินไปถึงบ่อก่อนนั้นก็เหมือนกับการศึกษาหาความรู้ไม่ว่าจะเดินช้าหรือว่าเร็วหากค่อยๆศึกษาร่ำเรียนไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่สุดท้ายแล้วก็ย่อมไปถึงจุดหมายในที่สุดนะจ๊ะทอมมี่อ๋อเป็นอย่างนี้ดิเองเมื่อทอมมี่ได้ฟังคำสั่งสอนของอาจารย์ก็คิดได้และตั้งใจศึกษาเล่าเรียนในที่สุด